รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02-513-8850สนับสนุนโดยแรงต่างคอนเฟิร์มเติมเลย PTT Ultra Force Diesel Premium ใหม่ MG Extender รุ่นดับเบิลแคปฉลาดครบตอบสนองทุกการผจญภัยกระบะพันยักษ์ให้มากกว่าความแกร่งสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีปีใหม่ครับรายการรู้เรื่องรถกับพัฒนาเดชปีใหม่นี้เราปรับมาอยู่ตรงนี้นะครับก็ติดตามมาชมกันได้เหมือนเช่นเคยเนื้อหาสาระของรายการนั้นยังคงเอาไว้ในรูปแบบเดิมมีทั้งข่าวคราวความเคลื่อนไหวมีทั้งเรื่องเทคนิคเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ยานยนต์มีทั้งวิธีการใช้รถยนต์ให้ประหยัดและก็ปลอดภัยการเดินทางในรูปแบบต่างๆเกร็ดความรู้สารพัดสารพันเรารวบรวมเอามาไว้ให้ในรายการเหมือนเช่นเคยสัปดาห์นี้สัปดาห์แรกของปีพุทธศักราช2563จะมีอะไรมานำเสนอบ้างนั้นติดตามชมได้เชิญครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องราวของรถยนต์สองคันในตอนเดียวกันเลยนะครับนั่นคือรถยนต์ New Mitsubishi Attrage GLS LTD CVT กับรถยนต์ New Mitsubishi Mirage GLS LTD CVT เหมือนกันนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับเรื่องราวของรถยนต์มือ2นะครับต้องบอกว่ารถยนต์มือ2เป็นเรื่องง่ายๆครับถ้าคุณผู้ชมเข้าใจนะครับแล้วก็รู้จักธรรมชาติของรถยนต์มือ2ครับการเลือกซื้อรถยนต์มือ2สักคันหนึ่งไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปครับเล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับรถยนต์ทีเดียว2คันเลยครับแฝดคนละฝา Mitsubishi Attrage กับ Mitsubishi Mirage ติดตามมาชมได้ครับสนับสนุนโดยสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02-513-8850สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องราวของรถยนต์2คันในตอนเดียวกันเลยนะครับจะสลับกันขับคันนู้นคันนี้แต่ว่าจะมาคุยรวดเดียวเลยเพราะว่าเป็นรถยนต์ในแบบที่ผมเรียกว่า2ร่างแต่หัวใจดวงเดียวกันนะครับนั่นคือรถยนต์ New Mitsubishi Attrage GLS LTD CVT กับรถยนต์ New Mitsubishi MirageGLS LTD CVT เหมือนกันนะครับคือพูดง่ายๆเป็นรถ Mitsubishi Attrage กับ Mitsubishi Mirage ซึ่งใช้เครื่องยนต์ใช้เกียร์เดียวกันเพียงแต่ว่ารูปทรงทางกายภาพต่างกันเป็นรถแบบ3 boxes เป็นรถแบบซีดาน3กล่องกับเป็นรถแบบ hatchback ท้ายตัด2 boxes หรือว่า2กล่องนะครับ
ถ้าเรียกกันแบบภาษาตลาดในบ้านเราก็เรียกว่ารถแบบ4ประตูกับ5ประตูแต่ว่าสับแสงจริงๆเนี่ยไอ้ประตูท้ายเนี่ยมันไม่ใช่ประตูมันเป็นฝากระโปรงนะครับไอ้รถท้ายตัดแบบนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเอาเรียกกันอย่างถูกต้องจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นรถแบบซีดาน4ประตูกับเป็นรถแบบแฮชแบ็คนะครับเป็นแฮชแบ็ค4ประตูเป็นท้ายตัดเรื่องของด้านท้ายรถเนี่ยแบ่งหลายอย่างครับนะบางที่ก็เรียก notch back นะครับแล้วก็ยังมี lift back ซึ่ง lift back เนี่ยจะไม่เหมือนกับ hatchback ไว้มีโอกาสก็จะเล่าให้ฟังเอาเป็นว่าวันนี้มาคุยกันเรื่องของ Mitsubishi Atlas แล้วก็ Mitsubishi Mirage นะครับเอาในส่วนที่เหมือนกันก่อนรถทั้ง Mirage แล้วก็ Atlas เนี่ยเป็นรถ Eco Car เป็นรถยนต์ขนาดเล็กนะครับเครื่องยนต์ขนาดเล็กใช้เครื่องยนต์เดียวกันเครื่องยนต์รหัส 3A92 เป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบ3สูบ Double O-head Camshaft 4วาล์วต่อสูบก็คือมี12วาล์วนะครับแล้วก็มีระบบปรับจังหวะการเปิดวาล์วอัตโนมัติที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Mitsubishi ก็คือ MyWex นะครับความกว้างกระบอกสูบ75มิลลิเมตรระยะชัก90มิลลิเมตรความจุจริงๆก็ 1,193 ซีซีรวมๆก็เรียกกันว่ารถ 1.2 ลิตรหรือว่ารถเครื่อง 1,200 แรงอัดในกระบอกสูบหรือว่าแรงอัดในห้องเผาไหม้นั้น 10.5 ต่อ1ให้กำลังเครื่องยนต์78แรงม้าเมื่อทำงาน 6,000 รอบต่อนาทีแล้วก็มีแรงบิดที่100นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน 4,000 รอบต่อนาทีจ่ายน้ำมันโดยระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ ECI Multi ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์32บิตพูดกันง่ายๆแบบนี้นะครับควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์32บิตรองรับน้ำมันถึง E20 แล้วก็ถ่ายทอดกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT Invex 3นะครับเป็น CVT Invexในรุ่นที่3อัตราทดตั้งแต่ 4.007 จนถึง 0.550 พวงมาลัยนี่เป็นระบบ Brack and Pinion แล้วก็เป็นระบบผ่อนแรงด้วยไฟฟ้าเป็น Power ไฟฟ้านะครับเป็น Electric Power Steering ช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระ MacPherson Strut พร้อมด้วยคอยล์สปริงแล้วก็เหล็กกันโครงช่วงล่างด้านหลังก็เป็น Torsion Beamยางเป็นขนาด185ซีรีส์55ขอบ15สำหรับเจ้าตัว Atlas นี่นะครับก็ส่วนถ้าเป็นตัว Mirage หน้าแคบลงมาหน่อยยางเป็น175ซีรีส์55ขอบ15นะครับจะเริ่มเห็นความแตกต่างคือหน้ากว้างของยาง Atlas ยางกว้างกว่า185 Mirage ยางแคบมาหน่อย175แต่ว่าซีรีส์55เหมือนกันขอบ15นิ้วเหมือนกันระบบเบรกเหมือนกันดิสเบรกหน้าดรัมเบรกหลังนะครับทีนี้มาถึงส่วนที่แตกต่างถ้าดูจากตัวเลขจริงๆดูจากมิติดูจากไดเมนชันเนี่ยจะเห็นความแตกต่างเล็กน้อยซึ่งโครงสร้างหลักพื้นฐานเนี่ยคงจะเป็นโครงเดียวกันเพียงแต่ความแตกต่างที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเกิดจากการปรับมุมนิดๆหน่อยๆนะครับที่แตกต่างแน่นอนคือความยาวของตัวรถแน่นอนครับAtlas เป็นรถแบบ3 boxes เป็นรถซีดานเป็นรถแบบ3กล่องมีฝากระโปรงท้ายด้วยยาวกว่าแน่นอนนะเพราะฉะนั้นความยาวของ Atlas คือ 4,305 มิลลิเมตรในขณะที่ Mirage นั้นเนี่ยไม่มีฝากระโปรงท้ายละเป็นรถท้ายตัดเป็นแฮชแบ็คนะครับ Mirage ก็เลยยาว 3,845 มิลลิเมตรยาวกว่ากันประมาณสัก45เซนเกือบครึ่งเมตรอะถ้าจะว่าไปแล้วนะครับเอาตัวเลขกลมๆก็บอกยาวสั้นกว่ากันครึ่งเมตรนะอาจจะไม่ถึงดีเอาเป็นว่าครึ่งเมตรก็แล้วกันนะครับความกว้างของตัวรถก็วัดจากสุดขอบกระจกนี่แหละครับก็ยังไม่เท่ากันอยู่ดีครับ Atlas นั้นกว้าง 1,670 มิลลิเมตร Mirage นั้นแคบกว่า5มิลนะครับเพราะว่ามิลาชนั้นเนี่ยกว้าง 1,665 มิลลิเมตรอันนี้ผมไม่ได้วัดเองผมอ่านจากสเปคคู่มือของเขาที่เขาให้มาส่วนสูงของ Atlas 1,000
515มิลลิเมตรส่วนสูงของมิราจเตี้ยกว่า10มิลนะครับก็คือ1เซนละ10มิลเนี่ยนะฮะแอตราส1515มิราจ1505มิลลิเมตรห่างกัน10มิลก็คือ1เซนนะครับอันนี้อาจจะเป็นผลมาจากยางคือแม้ว่าจะซีรีส์เท่ากันแต่พอความกว้างเท่ากันสัดส่วนความสูงมันก็ต่างกันน่าจะมาจากตรงนั้นเป็นการคาดเดาของผมเองนะครับเพราะนั้นก็จะค่อยๆอธิบายช้าๆเพราะมันเป็นลักษณะเปรียบเทียบ2คันอย่างนี้นะครับมาถึงฐานล้อวัดจากดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลัง Atlas 2550มิลลิเมตรนะครับส่วน Mirage 2450มิลลิเมตรห่างกันอยู่100มิลลิเมตรนะครับก็ประมาณสัก10เซนนะฮะความกว้างของล้อคู่หน้า Atlas 1445มิลลิเมตรของ Mirage นั้นก็แคบกว่า15มิลนะครับเป็น1435มิลลิเมตรคู่หลัง Atlas 1430คู่หลังของ Mirage 1415พูดง่ายๆคู่หน้ากับคู่หลังเนี่ย Mirage แคบกว่าอยู่15มิลทั้งหน้าและหลังนะครับทีนี้พอมาถึงถังน้ำมันครับเนื่องจาก Mirage เนี่ยเป็นรถแฮชแบ็กท้ายตัดพื้นที่มันหายไปเยอะถังน้ำมันก็ต้องถูกบีบลงมาด้วยตามสัดส่วนถังน้ำมันของ Mirage เนี่ยจุ35ลิตรเท่านั้นเองในขณะที่ของ Atlas นั้นเป็นรถซีดาน3กล่อง3 boxes ตามรูปทรงถังน้ำมันก็เลยจุมากกว่าจุ42ลิตรเพิ่มขึ้นมาอีก7ลิตรโดยตัวเลขตามสมุดคู่มือหรือว่าตามแคตตาล็อกนะครับก็รถ Atlas ที่เป็นซีดานนั้นมีถังน้ำมันที่ใหญ่กว่าจุได้มากกว่า7ลิตรก็เป็นเรื่องของรูปทรงของตัวรถน้ำหนักตัวรถ Atlas 958กิโลกรัม Mirage ซึ่งเป็นรถท้ายตัดไม่มีส่วนฝากระโปรงท้ายแน่นอนเบากว่าครับ911กิโลกรัมก็ต่างกันอยู่47กิโลกรัมนะครับอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆทั้งเหมือนและแตกต่างจำง่ายๆว่าถ้าเป็น technical data เป็นข้อมูลทางเทคนิคเครื่องยนต์เหมือนกันเป๊ะนะครับเป็นเครื่องยนต์ 3A92 เบนซิน3สูบ double overhead camshaft ไมเวก4วาล์วต่อสูบหรือว่า12วาล์ว78แรงม้าเมื่อ 6,000 รอบแล้วก็100นิวตันเมตรเมื่อถึง 4,000 รอบเกียร์ CVT MyWex ในเจเนเรชั่นที่3อัตราทด 4.007 ถึง 0.550 พวงมาลัยแหลกแอมพินเนียนพาวเวอร์ไฟฟ้าช่วงล่างด้านหน้าอิสระแมกฟาร์ลันสตัดคอยสปริงแล้วก็เหล็กกันโครงด้านหลังทอร์ชั่นบีมอันนี้คือส่วนที่เหมือนนะครับส่วนที่ไม่เหมือนก็แตกต่างกันนิดหน่อยอย่างที่บอกเอาไว้การตกแต่งประดับประดาภายในเหมือนกันครับใช้โทนสีแบบที่เขาเรียกว่าเปียโนแบล็กแล้วก็สลับตรงที่เท้าแขนเนี่ยเป็นลายคล้ายๆคาร์บอนเคฟราเขาเรียกว่าคาร์บอนปรินต์นะครับจอตรงกลางนี่เป็นจอ7นิ้วมีระบบเชื่อมต่อทั้งในเรื่องของระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือบลูทูธอะไรต่างๆตามประสารถยนต์รุ่นใหม่มีระบบสั่งการด้วยเสียง Siri ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นรถสมัยนี้ล่ะส่วนระบบที่เพิ่มเข้ามาซึ่งไม่น่าเชื่อว่ารถเล็กๆแบบนี้จะมีนะครับก็เช่นระบบเตือนการชนและช่วยชะลอความเร็วในขณะที่ความเร็วต่ำๆนะครับเป็นระบบช่วยคืออย่าไปคิดว่าระบบป้องกันการชนมันไม่ป้องกันหรอกครับเป็นระบบเตือนและช่วยนะครับระบบเบรกก็มีกระจายแรงดันเบรก EBD ABS ต่างๆครบถ้วนมีระบบช่วยชะลอการไหลลงขณะขึ้นเนินก็คือ Hill Start Assist มีระบบ Traction Control ป้องกันการลื่นถลายต่างๆนานาเยอะไปหมดครับแล้วก็ยังมีระบบ Auto Start Stop คือพูดง่ายๆติดไฟแดงเหยียบเบรกไว้คาเกียร์ไว้เนี่ยเครื่องดับปุ๊บถอนจากเบรกแตะคันเร่งหน่อยหรือขยับพวงมาลัยหน่อยสตาร์ทชึ้งนะครับมีระบบแบบนี้มาช่วยเยอะแยะไปหมดเป็นรถแบบที่นั่ง2ตอนเหมือนกันไม่ว่าจะ Atlas หรือว่า Mirage นะครับสามารถที่จะปรับพับเบาะได้
นะครับตรงเบาะหลัง60 40ปรับพับได้รวมเข้าไปหยิบของได้ถ้าตรงห้องโดยสารวัดไปถึงที่นั่งตอนหลังไม่เอาฝาเก็บกระโปรงท้ายเนี่ยนะครับเหมือนกันหมดนะความนั่งสบายกว้างขวางครับผมสูง173ซมยังนั่งสบายปรับเบาะมาจนกระทั่งอยู่ในตำแหน่งหรือว่าท่านั่งขับที่จะเรียกว่ามาตรฐานสำหรับผมใช้ได้แล้วนะข้างหลังก็ยังนั่งได้สบายครับเป็นรถขนาดเล็กที่มีห้องโดยสารกว้างขวางใช้ได้ทีเดียวเครื่องยนต์เดินสะดวก3สูบ12วาล78แรงม้านี่สนองตอบได้ดี CVT ออกมาก็ในเมืองที่การจราจรติดขัดยังไงก็ค่อนข้างจะคล่องแคล่วแล้วก็ต้องยอมรับครับ50ซมโดยประมาณที่ยาวสั้นต่างกันนั้นเนี่ยก็ทำให้มีวิราชเนี่ยเวลาขับในเมืองเนี่ยมันให้ความคล่องตัวกว่าหาที่จอดง่ายกว่านะครับนั่นคือข้อดีข้อเด่นของมิราชนะครับเพราะว่าความที่เป็นรถท้ายตัดสั้นกว่ากันเกือบ50ซมนะครับก็เลยทำให้คล่องตัวกว่าแต่ว่าเอาข้อจริงๆพอขับแล้วเนี่ยถ้าเรากะจังหวะดีก็ไม่ค่อยมีปัญหายกเว้นในช่วงจอดเท่านั้นเองซึ่ง50ซมมันมีผลพอสมควรทีเดียวนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่มีสัมภาระเยอะๆต้องเดินทางบ่อยๆเจ้าตัว Atrash เนี่ยซึ่งมันมีฝากระโปรงท้ายเนี่ยมันช่วยได้ในการที่จะเป็นห้องเก็บสัมภาระที่มากขึ้นมาอีกนะครับขับในเมืองคล่องตัวดีใช้ได้ออกมาเดินทางไกลแบบนี้ขึ้นมาบนทางหลวงระหว่างจังหวัดความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามกฎหมายกำหนดขับง่ายเวลาจะเร่งแซงเนี่ยสนองตอบได้ดีครับไมเวกทำงานได้ดีทีเดียวนะครับเรื่องของการอัดอากาศเข้าไปดูดอากาศเข้าไปและก็การจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ ECI ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์32บิตเนี่ยมันทำให้มีการจ่ายเชื้อเพลิงและอากาศเข้าไปผสมกันในอัตราส่วนที่คงที่ตลอดเวลานะครับมันก็เลยทำให้มีอัตราเร่งที่สนองตอบได้ดีขับด้วยความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยควบคุมง่ายครับมีลมพัดมาจากด้านข้างก็ยังไม่ได้ทำให้รถแกว่งไกวอะไรเสียงจากด้านล่างจากหน้ายางมีบ้างเล็กน้อยเสียงด้านบน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังเก็บได้ดีอยู่นะครับแต่พอ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปแล้ว130กิโลเมตรแล้วเนี่ยแน่นอนรถเล็กขนาดนี้ก็มีอาการเบาๆนิดๆแต่ไม่ถึงกว่าไกวละเซนะครับก็เป็นเรื่องของรถที่มีน้ำหนักตัวไม่ถึง1ตันคนขับก็ต้องจับพวงมาลัยให้มั่นคงนะครับแต่อย่างที่บอกครับคันนี้เป็น Rack and Pinion เป็นระบบพวงมาลัยที่มี power ผ่อนแรงเป็นไฟฟ้าเพราะฉะนั้นน้ำหนักพวงมาลัยดีใช้ได้ระบบช่วงล่างดีครับสนองตอบได้ดีไม่ว่าจะเป็นตัว Mirage หรือว่าตัว Attachสลับสับเปลี่ยนขับคันนี้กระโจนขึ้นไปขับคันนู้นขับคันนู้นไปกระโจนขึ้นขับคันนี้ถ้าไม่บอกตัวเองว่ากำลังขับมิราชหรือแอตทราชเนี่ยจะไม่ค่อยรู้ครับยกเว้นแต่เวลามีสัมภาระมีกระเป๋าเสื้อผ้าใส่มาอันนี้ละจะเริ่มรู้ละนะครับเพราะอย่างที่บอกของแอตทราชนะเป็นรถแบบ3กล่องมันมีห้องเก็บของฝากระโปรงท้ายมีส่วนที่เป็นโอเวอร์แฮงยื่นไปหน่อยนะครับเพราะนั้นถ้าวางจัดของดีๆเนี่ยมันจะเฉลี่ยน้ำหนักได้ดีส่วนตัวนะครับผมว่าขับ Atlas ถ้ามีน้ำหนักบรรทุกมีกระเป๋าเสื้อผ้ามีอะไรแบบนี้แหมฟิลลิ่งมันดีจริงๆทั้งนี้ก็ทั้งนั้นก็ล้างเนื้อชอบล้างยาครับคุณชอบแบบไหนมีความจำเป็นอย่างไรเลือกเอาอย่างนั้นก็แล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ขอผมขับสบายๆ สนุกสนุกกับมันสักพักนึงก็ลงจากคันนี้แล้วเดี๋ยวจะไปขึ้นมิราชลงจากมิราชก็จะกลับมาแอตราชจะสลับกันเพื่อหาฟีลลิ่งความแตกต่างอย่างนี้แหละครับซ้ายมือผมคือ Mitsubishi Atrash เป็นรถแบบ3กล่อง3 boxes เป็นรถซีดานขวามือผมคือ Mirage เป็นรถแบบท้ายตัดหรือว่า hatchback ดูจากด้านหน้า
ทั้ง2คันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เขาปรับแต่งโฉมมาแล้วนะครับเหมือนกันหมดยกเว้นสีรถเท่านั้นเองรูปทรงของไฟหน้าโฉบเฉี่ยวนะครับแล้วก็มีกริลหรือว่ารูปของกระจังหน้านั้นเป็นเชฟแบบตัว X นะครับแล้วก็มีตัดเส้นแดงเอาไว้ให้ดูสปอร์ตมากขึ้นฝากระโปรงด้านหน้านั้นมีสันเปิดไล่มาจนถึงเสาด้านหน้าที่เรียกกันว่าเสา A นี่ตราสัญลักษณ์มิตซูบิชิขนาดใหญ่ติดอยู่ตรงกลางนะครับด้านล่างก็ออกเป็นชายรับลมหน่อยๆเพื่อให้ลมเข้าไประบายความร้อนในห้องเครื่องยนต์ได้นะครับแล้วก็ยังมีไฟตัดหมอกหรือว่าฟอกแลมติดตั้งเอาไว้ด้วยเพราะว่า2คันนี้เป็นรุ่น GLS LTD เป็นรุ่นท็อปว่าอย่างนั้นเถอะราคาค่าตัวเนี่ยต่างกันอยู่ 5,000 บาทนะครับแบบมีท้ายคือ Attrage เนี่ย 624,000 บาทแบบ Mirage Hatchback ท้ายตัด 619,000 บาทต่างกันอยู่ 5,000 บาทโดยประมาณรักใครชอบใครเครื่องเดียวกันเกียร์เดียวกันนะครับยางขนาดดูคล้ายกันแต่เอาจริงไม่เหมือนตัว Attrage หน้ากว้างกว่า185ตัว Mirage 175แต่ซีรีส์55ขอบ15นิ้วเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวนี้มีน้ำหนักตัวมากขึ้นก็ได้นะครับเรื่องของฟีลลิ่งการขับว่าไว้แล้วทีนี้เราลองมาดูด้านท้ายกันบ้างครับ4,305 มม. 3,845 มม. โดยประมาณนะครับผมจำเป๊ะๆไม่ได้แต่ว่าคันที่เป็น Attrage เป็นรถแบบ3 boxes หรือว่า3กล่องเป็นรถซีดานเนี่ยยาวกว่าอยู่46เซนติเมตรนะครับคันนี้สั้นกว่า46เซนติเมตรสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือตรงนี้เป็นรถแบบท้ายตัดที่บอกว่า2กล่องในทางเทคนิครถยนต์เขาบอกนี่คือ1กล่องนะครับห้องโดยสารคือ1กล่องแล้วก็ห้องเครื่องคือ1กล่องเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแบบซีดาน3 boxes 3กล่องต่างกันอยู่ตรงนี้ที่เป็นตัวต่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีเรื่องของไดเมนชั่นขนาดระยะล้อนิดหน่อยไอ้ส่วนท้ายที่ยาวกว่ากันประมาณ46เซนติเมตรเนี่ยนะครับไอ้กล่องที่3ที่เรียกกันเนี่ยนะครับมันก็คือห้องเก็บของท้ายรถนะครับเปิดขึ้นมาก็เก็บสัมภาระได้กว้างขวางใหญ่โตถุงกอล์ฟได้ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับส่วนเจ้าตัวมิลาสที่ท้ายตัดกว่านี้ก็มีห้องเก็บของเหมือนกันแต่อาจจะเล็กกว่าหน่อยนะครับส่วนของน้ำหนักที่เกินที่เขาเรียกกันว่าโอเวอร์แฮงคือยื่นออกมาจากเพลาท้ายเนี่ยตัวนี้มีมากกว่าความต่างกันตรงนี้ถ้าเอาความกระทัดรัดซอกซอนพื้นที่แคบๆได้หาที่จอดได้ง่ายมิลาชได้เปรียบเพราะว่ามันหายไป46เซนติเมตรนะครับซึ่งเพียงพอสำหรับการถอยเข้าการขยับออกง่ายตัวนี้ยาวกว่า46เซนติเมตรแต่ว่าพอยาวกว่า46เซนติเมตรเนี่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ยสัมภาระกล่องใหญ่ๆกระเป๋าเสื้อผ้าใหญ่ๆใส่มาได้เยอะถ้ามีน้ำหนักบรรทุกด้วยกันมีกระเป๋าเสื้อผ้าใหญ่ๆเนี่ยน้ำหนักตัวนี้มันจะกระจายเข้าไปอยู่ด้านในเท่ากับว่าน้ำหนักเครื่องยนต์ด้านหน้ามันยังมีมากอยู่นะครับแต่ตัวนี้น้ำหนักมันเฉลี่ยหน้าหลังได้ค่อนข้างลงตัวความเห็นส่วนตัวผมถ้ามีน้ำหนักบรรทุกด้วยกันเจ้าตัว Attrage ขับได้ดุลกว่าสมดุลดีกว่าขับได้สนุกกว่าแต่ถ้าเป็นตัวเปล่าๆเบาๆไอ้นี่คล่องตัวกว่าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผมเป็นคนจ่ายเงินเลือกถ้าผมเป็นคนจ่ายเงินเลือกย้ำอีกทีนึงถ้าเป็นเงินของผมผมคงเลือก Attrage เพราะมันอเนกประสงค์มากกว่าคืออย่างน้อยก็มีห้องเก็บของเป็นสัดเป็นส่วนเก็บของเอาสัมภาระเอากระเป๋าเดินทางไปไหนมาไหนได้เยอะกว่าล่ะครับแพงกว่ากันแค่ 5,000 บาทผมเลือก Attrage ส่วนคุณชอบอย่างไหนจะเลือกตัวไหนจะเลือก Mirage หรือจะเลือก Attrage เหมือนผมขึ้นอยู่กับคุณครับสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02513 8850
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับพาคุณผู้ชมมาทดสอบรถยนต์กับ Audi Thailand ครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการทดสอบรถยนต์ที่ผมว่ามีรถทดสอบมากที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าครั้งนี้ทาง Audi Thailand เนี่ยรวมเอารถทดสอบมาให้ลองขับกันเนี่ยต้องบอกว่ากว่า40คันเลยทีเดียวนะครับมีตั้งแต่รุ่นเล็กครับที่เพิ่งเปิดตัวไปอย่าง Audi A1 นะครับมาจนต้องบอกว่า A4 Avant นะครับ A6 Avant ตัวของ A5 นะครับตระกูล SUV ก็มีทั้ง Q2 Q5 Q7 Q8 นะครับรถสปอร์ตก็มีทั้ง TT TTS TT Roadster นะครับแต่ว่าด้วยความที่รถทดสอบเยอะแบบนี้นะครับวันนี้ต้องบอกว่าผมก็เลยต้องเลือกเฉพาะเจาะจงเอาบางรุ่นบางคันเท่านั้นนะครับที่จะนำมาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันนะครับเดี๋ยวตามไปดูครับว่ากิจกรรมวันนี้จะสนุกขนาดไหนนะครับแล้วผมเลือกเอารถรุ่นพิเศษที่เขาบอกว่าทั้งขบวนมีเพียงคันเดียวเท่านั้นมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันก่อนจะเป็นรุ่นอะไรอย่างไรไปติดตามรับชมกันครับอย่างที่ผมบอกครับรถทดสอบวันนี้เยอะจริงๆนะครับแล้วก็ต้องเอาที่มันพิเศษหน่อยนะครับคันนี้เป็นหนึ่งเดียวครับที่มาในขบวนวันนี้นะครับแล้วก็ทางเราเนี่ยก็ได้รับสิทธิ์นั้นจาก Audi Thailand ครับเป็นรถยนต์ Audi A8L 55 TFSI Quattro ครับซึ่งต้องบอกว่าตัว A8L เนี่ยนะครับมี2รุ่นนะครับคือเป็นรุ่นพรีเมียมเป็นรุ่นเริ่มต้นตัวนั้นก็ประมาณ6ล้าน7แสนกว่าบาทนะฮะตีว่า6ล้านปลายๆแล้วก็คันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรุ่นท็อปนะครับราคาก็7ล้าน9แสน9หมื่น9พันบาทนะฮะเฉียด8ล้านมีทอนนิดหน่อยนะครับความพิเศษของรถรุ่นนี้ก่อนนะครับถ้าจะให้เทียบชั้นนี่ต้องบอกว่ามันเป็นรถที่เป็นเรือธงนะครับรวมเอาความสะดวกสบายรวมเอาเทคโนโลยีรวมเอาเรื่องของความสนุกในการขับขี่ความบันเทิงต่างๆรวมเอาไว้ในรถคันนี้เลยนะครับคันนี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเป็นเบนซินแบบ6สูบนะครับเป็น V6 3.0 ลิตรระบบการทำงานก็เป็นระบบที่เรียกว่า Mild Hybrid นะครับ Mild Hybrid ก็คือว่าจะช่วยนะครับมีระบบไฮบริดช่วยในเรื่องของอัตราเร่งในเรื่องของการออกตัวนะครับรวมทั้งสิ้นแรงม้าของรถคันนี้เนี่ยอยู่ประมาณ340แรงม้าแรงบิดอยู่ประมาณ500นิวตันเมตรนะครับท็อปสปีดเขาเคลมเอาไว้250กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันใหญ่ๆแบบนี้อัตราเร่ง0ถึง100เนี่ย 5.7 วินาทีโดยประมาณเท่านั้นเองนะครับต้องถือว่าเป็นรุ่นที่รวมเอาทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยกันจริงๆต้องบอกว่าแยกไปถึงรายละเอียดนะครับผมให้ดูตั้งแต่ไฟหน้าเลยนะฮะดูกระจังหน้าของรถคันนี้นะครับบ่งบอกถึงความอลังการมากนะครับกระจังหน้าลายเส้นแบบนี้นะครับดูหรูหราแล้วก็มีตรา4ห่วงสัญลักษณ์ของ Audi อยู่ไล่เรียงมาดูตรงโคมไฟหน้านะครับจะเห็นว่ามีการออกแบบดีไซน์ให้ทำงานได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เรื่องของไฟส่องสว่างที่ปรับตามองศาการเลี้ยวอันนี้ก็มีใส่เข้าไปด้วยนะครับรถคันนี้พอพูดถึงการเลี้ยวต้องบอกว่ามีการขับเคลื่อนแบบควอทโรนะครับ4ล้อซึ่งมีการหักเลี้ยวนะครับเห็นคันยาวๆแบบนี้เนี่ยจังหวะในการหักมุมหักพวงมาลัยเนี่ยล้อหลังก็จะช่วยบิดช่วยเลี้ยวได้ด้วยนะครับล้อเป็นล้ออลอยขนาด20นิ้วนะครับผมเปิดประตูให้ดูก่อนนะฮะให้ดูภายในกันก่อนเลยนะครับจะเห็นว่า Audi สมัยใหม่เนี่ยจอต่างๆนะครับเป็นทัชสกรีนซึ่งเน้นในเรื่องของความหรูหรานะครับอีกอย่างนึงก็คือไฮไลท์ของเขานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทให้ดูสักนิดนึงนะครับผมชอบมากๆก็คือว่าตัวของหน้าจอนะครับดูได้นะครับหน้าจอเนี่ยจะเห็นว่าคมชัดแล้วก็สวยงามมากปรับวิวการดูได้ด้วยนะครับให้เป็นแบบมาตรวัดแบบเต็มๆแบบนี้หรือจะปรับนะครับถอยลงมานะครับแล้วก็นี่ระบบนำทางที่เต็มทั้งหน้าจอนะครับเซตระบบนำทางเอาไว้สามารถที่จะใช้งานได้เต็มทั้งหน้าจอเลยแล้วก็เลื่อนไปดูระบบต่างๆนะครับถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับรถก็จะมีตัวเครื่องหมายตกใจนะครับเป็นระบบ Warning System เกิดขึ้นปรับหน้าจอกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะฮะแล้วจะเห็นว่าบนพวงมาลัยเนี่ย
มีทุกอย่างควบคุมจากตรงนี้ได้หมดนะครับ Paddle Shift ใช้งานง่ายนะครับตรงกลางมีโหมดของการขับเคลื่อนของ Audi นะครับมี Drive Selection Efficiency Comfort Auto Dynamic และก็ Individual นะครับสามารถปรับตามไปแล้วก็ด้วยความเป็นรถที่ฮารุฮาราแบบนี้นะครับปรับระดับความสูงต่ำของรถได้ด้วยนะครับว่าอยากจะได้สูงต่ำปรับมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับผมพาไปดูด้านหลังนะครับดับเครื่องก่อนเมื่อเป็นรถในระดับผู้บริหารมีหน้าจอแยกสัมผัสนะครับแล้วพอเป็นรุ่นท็อปเนี่ยเบาะนั่งนะครับต้องบอกว่าเป็นแบบระดับที่เขาเรียกว่า first class นะครับแยกซ้ายขวาเพราะนั้นผู้โดยสารด้านหลังจะมีเพียง2ที่นะครับมีตัวปุ่มบังคับนะครับหรือว่าหน้าจอที่ปรับแยกด้านหลังแล้วก็ที่ผมบอกไปมีจอตัวนี้นะครับไว้สั่งปรับรายละเอียดต่างๆระบบความบันเทิงระบบแอร์ต่างๆสามารถที่จะเลือกปรับได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เปิดตัวของซันลูฟได้ด้วยนะครับพาโนรามิกซันลูฟอันนี้ก็ให้ดูนะครับจะเห็นเลยว่าสั่งเอาทุกอย่างขึ้นเพียงนิ้วเดียวสัมผัสก็ได้นะครับ1 2 3ปึ๊บปิดหมดเลยครับเป็นไงเจ๋งสุดๆนะฮะอย่างที่บอกแล้วก็เอาจอตัวนี้เสียบกลับเข้าไปชาร์จไฟตัวนี้ก็สามารถที่จะแยกดูกันได้นะครับซ้ายขวาโทษนะครับผมยกให้ดูนี่นั่งไขว่ห้างยังได้เลยนะครับพื้นที่เหลือจริงๆนะถอยเก้าอี้มาปรับเอ็นโอสบายมากๆที่สำคัญคันนี้มีระบบนวดครับมีระบบนวดซึ่งรถปกติทั่วไปเนี่ยเวลาระบบนวดก็อาจจะแค่แบบรู้สึกว่ามีอะไรมาดันหน่อยแต่คันนี้ผมบอกเลยว่านวดตั้งแต่ตรงนี้เลยฮะตั้งแต่สะโพกเนี่ยขึ้นมาจนถึงใกล้ๆถึงสะบักตรงนี้เลยแล้วก็มีคนขับก็มีคนนั่งหลังก็มีคือมีระบบนวดที่ครบแบบ full system จริงๆนะครับผมพาไปดูด้านหลังนะครับดูพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังหน่อยนะเห็นว่าเนี่ยสัญลักษณ์บอกไว้เลยนะ A8L 55 TFSI Quattro คันนี้ของแท้แน่นอนนะครับดูพื้นที่ทรังค์ทางด้านหลังนะครับเก็บสัมภาระกว้างมากนะฮะกว้างมากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆเนี่ยถ้าเป็นรถเก๋งปกติทั่วๆไปอาจจะมีข้อจำกัดแต่ผมบอกเลยคันนี้นี่เพื่อจะให้เห็นชัดนะครับผมยืดไปให้ดูเลยเนี่ยเข้าไปได้นี่เข้าไปได้แบบแทบจะหมดเลยนะฮะเอาไดเมนชั่นของอันนี้วัดให้ดูประมาณสัก45ซมตั้งยังเหลือเห็นไหมครับตั้งยังเหลือยาวออกมาเนี่ยผมว่าประมาณสักเมตรหนึ่งเอาว่ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่2ใบใส่ได้สบายถ้าเป็นกระเป๋าแบบว่าแฮนด์แครี่ขึ้นเครื่องเป็นกระเป๋าที่แบบว่าวันไนท์นะครับเดินทางคืนเดียวนี่ยิ่งสบายใหญ่เลยนะครับด้านหลังเป็นปิดไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็ว่ากันด้วยเรื่องของฟังก์ชันต่างๆไปแล้วต้องบอกว่าเป็นแค่เพียงต้องบอกว่าเวลาสั้นๆที่เราเลือกที่จะได้อยู่กับเจ้า Audi A8L 55 TFSI Quattro คันนี้ครับเพราะว่าเป็นเรือธงเป็นรถคันเดียวนะครับที่ทาง Audi ประเทศไทยเอามาร่วมอยู่ในขบวนแล้วก็มอบรถคันนี้ให้เราได้เป็นผู้ขับเป็นผู้ทดสอบนะครับทั้งช่วงเดินทางขามาแล้วก็วันพรุ่งนี้ที่จะเดินทางกลับก็จะมีโอกาสได้สลับนะครับ เรื่องของ position นะครับได้ลองกันอย่างต้องบอกว่าถึงอกถึงใจหน่อยนะครับแต่ว่าโอกาสหน้าไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวมีโอกาสจะเอาคันนี้ไปใช้งานต้องบอกว่าเต็มที่นะครับในชีวิตประจำวันแล้วมารีวิวให้ดูมาเล่าให้ฟังกันเต็มๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกว่าคันนี้ครบเครื่องจริงๆครับสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max พรานุภาพพลิกโลกสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02513 8850
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับเรื่องราวของรถยนต์มือ2นะครับต้องบอกว่ารถยนต์มือ2เป็นเรื่องง่ายๆครับถ้าคุณผู้ชมเข้าใจนะครับแล้วก็รู้จักธรรมชาติของรถยนต์มือ2ครับการเลือกซื้อรถยนต์มือ2สักคันนึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปครับวันนี้จะพามาดูเรื่องของรถที่ต้องบอกว่าเป็นตัวเริ่มต้นของแต่ละรุ่นเอาว่าคนที่อยากเริ่มต้นแค่เพียงพอต่อการใช้งานไม่ต้องออปชันเยอะไม่ต้องไปกังวลเรื่องค่าซ่อมบำรุงดูแลรักษาหรือว่าออปชันที่เราไม่ได้ใช้นะครับอยากจะแนะนำรถทั้ง3รุ่น3ยี่ห้อนี้ให้รู้จักกันครับเริ่มต้นจากเล็กสุดนะครับที่อยากให้รู้จักกันก็คือเจ้า Mazda 2คันนี้ที่อยู่ข้างๆผมนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็น Mazda 2 Sky Active ซึ่งนะครับเป็นตัวเริ่มต้นในตัว Mazda 2 Sky Active ตัวนี้ต้องบอกว่าปี2018นะครับราคาจำหน่ายป้ายแดงเนี่ยต้องบอกประมาณ 500,000 กว่าบาทแต่ว่าผ่านไปประมาณสักปีนึงเท่านั้นเองนะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่ 379,000 บาทเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าพอมันเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยการที่เข้ามาสู่ในตลาดรถยนต์มือ2ปุ๊บเนี่ยมันจะมีราคาที่ค่อนข้างต้องบอกว่าแตกต่างจากรถป้ายแดงพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นออปชันเป็นทางเลือกให้สำหรับอย่างที่ผมบอกคนที่อยากจะไว้ใช้งานจริงๆเหมาะกับใครครับรถคันนี้เหมาะกับนักศึกษาครับแม่บ้านคนที่ต้องการรถเล็กกระชับรัดขับรถคล่องตัวนะครับใช้งานในเมืองได้ค่อนข้างสะดวกหาที่จอดได้ง่ายนะครับนี่ก็เป็นทางเลือกแล้วก็ปีค่อนข้างใหม่นะครับเป็นรถปี2018อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็ลองมาดูกันนะครับยังไม่พอขยับขึ้นมาหน่อยขยับขึ้นมาหน่อยนะครับขยับขึ้นมาก็อยากให้ดู Honda HR-V คันนี้ครับสำหรับเจ้า Honda HR-V เนี่ยเป็นรถในต้องบอกว่าในขนาดแบบ crossover คือเป็นรถเก๋งที่ยกสูงขึ้นมาหน่อยนะครับและขับง่ายสะดวกสบายแล้วก็มีทัศนวิสัยดีนะครับอเนกประสงค์ได้พอสมควรรถคันนี้เป็นปี2015นะครับซึ่งตอนออกป้ายแดงนี่ต้องบอกว่า 800,000 กว่าๆนะครับแต่ว่าพอเป็นรถยนต์มือ2เนี่ยราคาเหลืออยู่ประมาณคันนี้นะครับราคาเหลืออยู่ 599,000 บาทเท่านั้นเองเพราะอะไรนะครับเพราะเวลาที่เป็นรถยนต์มือ2ปุ๊บเนี่ยนะครับแน่นอนส่วนต่างโดยปกติของราคาจะอยู่ประมาณ 15-25% แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับคันนี้ก็ยังถือว่าดูไปแล้วเนี่ยอายุการใช้งานยังได้อีกเยอะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือรถในสไตล์ crossover ในสไตล์เนกประสงค์แบบนี้ค่อนข้างได้รับความนิยมสูงทีเดียวนะครับเห็นรถเล็กขยับขึ้นมาเป็น crossover ถ้ายังไม่ถูกใจอีกนะครับเอารถเก๋งมั่งนะครับสำหรับรถเก๋งที่อยากให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันเนี่ยเป็น Toyota Camry ครับพูดถึง Toyota แน่นอนว่าเรื่องซ่อมบำรุงดูแลรักษาเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นจุดเด่นของเขานะครับซื้อง่ายขายคล่องอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับสำหรับคันนี้เป็นรถปี2014นะครับเป็น Toyota Camry 2.0 Extimo นะครับราคาออกใหม่ๆก็ประมาณ1.2 ล้านนะครับ1.2-1.3 ล้านโดยประมาณวันนี้ถามว่าเฮ้ยรถปี2014 15 16 17 18 19รถประมาณ5ปีนะครับราคาอยู่เท่าไหร่ดีเกือบครึ่งครับอยู่ประมาณ 699,000 บาทเรียกไม่เกิน 700,000 อ่ะจากราคา1.2 ล้านอ่ะลดลงมาเรียกว่าหายไปเกือบครึ่ง 40%นะครับประมาณ 40-45% เลยทีเดียวเนี่ยเป็นเสน่ห์ของรถมือ2ครับที่ผมอยากให้มาดูแล้วก็แต่ละคันเนี่ยผมบอกเลยว่าองค์ประกอบหลักๆเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐานเขาไปตรวจเช็คเขารับประกันให้คุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมมีงบประมาณที่จำกัดแต่อยากได้รถขนาดนี้ผมถามว่าอยากได้รถเก๋งขนาดใหญ่แบบเนี้ย 699,000 บาทคุณไปซื้อป้ายแดงก็ไม่มีทางซื้อได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องใช้รถแบบนี้จริงๆมีงบประมาณเท่านี้จริงๆการเลือกซื้อรถยนต์มือ2ก็เป็นสิ่งที่ควรจะพิจารณาดูนะครับต้องมาดูตัวจริงนะครับนั่งดูทางอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเสิร์ชหาอย่างเดียวไม่มีประโยชน์นะครับมาคุยมาดูตัวจริงมาดูเอกสารแล้วก็ดูให้แน่ด้วยนะครับไปเรียกประเภทตามอินเทอร์เน็ตที่เขาเสิร์ชหาเซียนมาดูรถเก็บค่าดูรถ 3,000 5,000ต้องเช็คดูด้วยว่าเขาเป็นใครนะครับเชื่อถือได้ขนาดไหนแล้วเขามาดูแล้วถ้าเกิดเขาผิดพลาดเขารับผิดชอบอะไรให้เราบ้างหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยมีตรวจเอาเอกสารให้มีกระดาษมา1ใบให้คุณไปเลยว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างคำถามของผมก็คือว่าเขาตรวจแล้วถ้ามันครบข้อผิดพลาดแล้วเขารับประกันอะไรให้บ้างทางผู้ประกอบการเขามีเงื่อนไขอะไรบ้างอันนี้ต้องคุยกันให้ชัดเจนนะครับเพราะว่ารายละเอียดต่างๆเหล่านี้มันเยอะแต่หลักๆเริ่มต้นเอาว่าคนขายดีได้รถดีได้ราคาดีไว้ก่อนนะครับยังไงนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำเสนอกันอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็ช่วงนี้ต้องบอกว่าช่วงปลายปีต้นปีแบบนี้นะครับอยากจะเปลี่ยนรถนะครับอาจจะไม่อยากมองรถใหม่หรือรถใหม่อาจจะไม่ตอบโจท
รถมือ2ก็เป็นอีก1ทางเลือกผมและทีมงานก็จะรีบครับหาแต่ละที่หาแต่ละรุ่นหาแต่ละแบบถูกใจแบบไหนชอบแบบไหนติดต่อไปครับเพราะว่านั่งคิดนั่งรอเนี่ยถึงเวลาแล้วมันอาจจะหลุดลอยเป็นของคนอื่นไปนะครับยังไงก็ตามวันนี้ต้องขอบคุณสถานที่ที่พามาดูรถสวยๆกันที่นี่ครับกับเก่งพระราม9นะครับมาง่ายมาสะดวกครับอยู่ที่พระราม9ซอย37ครับใครที่จะมาดูรถก็ติดต่อมาได้นะครับแล้วก็ลองเข้ามาชมดูนะครับต้องบอกว่ามีรถให้เลือกดูมากมายหลายรุ่นเลยทีเดียววันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับนี่คือรายการรู้เรื่องรถกับพัฒนเดชท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับเรื่องราวนานาสาระที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ยานยนต์ทั้งเรื่องของสมรรถนะเรื่องของการดูแลการใช้งานการซ่อมบำรุงรวมถึงการขายนะครับใช้แล้วเบื่อแล้วหรืออยากจะเปลี่ยนคันใหม่จะขายอะไรอย่างไรติดต่อสอบถามมาได้นะครับเราก็จะไปค้นคว้าหาข้อมูลแล้วมาตอบให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันสิ่งสำคัญที่สุดของรถยนต์ก็คือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่าเงินที่จ่ายไปใช้อย่างประหยัดทั้งประหยัดเงินตราของเราประหยัดเชื้อเพลิงประหยัดพลังงานของโลกนี้ใช้ให้ปลอดภัยปลอดภัยทั้งตัวเราและผู้ร่วมถนนคนอื่นๆด้วยนี่จึงจะเป็นหัวใจสำคัญของการใช้รถที่รายการของเราพยายามเน้นนำเสนอตลอดมาวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับเป็นสัปดาห์แรกของปีใหม่เพราะฉะนั้นก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่แล้วกลับมาพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ